ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเธอค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยโบนัสที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวพิจิกในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะแจ้งหยิบหินรูนเนาะซึ่งถ้าใครที่มาใหม่ไม่รู้จักหินรูนไพ่รูนเลยเนี่ยไพ่รูนเนี่ยจะเป็นไพ่ที่มาจากยุโรปนะคือถ้าใครสังเกตเห็นสัญลักษณ์สายฟ้าฟาดของแฮร์รี่พอตเตอร์นะอันนั้นก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของไพ่รูนนะคะอ่ะคร่าวๆก็ได้ไพ่ได้หินเกโบนะคะหรือนะคะไพ่สวยงามมากนะได้เกโบใช้หนุ่มรูปงามคนนี้นะคะวันนี้นะจะบอกว่าในส่วนของเดือนกรกฎาคมของชาวพิจิกนะคะคุณจะมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์ดึงดูดใจอ่อนโยนความรักก็มีแบบคนที่ดูดีหน้าตาดีหล่อเหลาสวยงามเข้ามาหานะคะมีเสน่ห์มากนะคะอ่อนโยนรักสวยรักงามอาจจะแบบดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นเพื่อนฝูงดีนะคะราพาก็มีโอกาสได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามได้นะคะปัตตานิก็มีโอกาสถ้าโสดจะได้เจอคู่แล้วก็ถ้าถามเรื่องแต่งงานก็คือดีมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็ลองดูเปิดมาแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะดีของคุณมากๆเหมือนกันลองเอาเป็นไปเป็นสัญลักษณ์นำโชคก็ได้นะเกโบนะคะลองดูว่าถ้าเราจะได้โชคเราจะได้โชคจากผู้คนที่เป็นเพศตรงข้ามกับเราหรือเปล่านะคะสำหรับชาวพิจิกอะมาดูดวงดาวกันบ้างนะคะในส่วนของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามันมีดาวไปอยู่ในเรือนที่เท่าไหร่ล่ะ1 2 3 4 5 6 7 89ของคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะซึ่งเรือนที่9เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลต่างประเทศปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการพับลิชชิ่งตีพิมพ์อะไรบางอย่างออกมานะคะเริ่มกันตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนะคะซัมเมอร์โซลิสนะคะก็คือวันโซลาร์อีคลิปด้วยนะในราศีนี้นะคะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นวันที่ดาวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลางวันอ่ะยาวนานกว่ากลางคืนและเป็นวันที่เหมือนกับเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะคุณจะมีความรู้สึก nurturing take care ดูแลใส่ใจมีความเป็นผู้นำสูงแต่ว่าจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นๆนะคะช่วยเหลือคนอื่นเหมือนตัวเองเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคนที่คุณต้องเกี่ยวข้องด้วยเหมือนจะแคร์คนอื่นมากกว่าปกตินะคะลองดูว่าชอบทำกับข้าวทำกับข้าวมากกว่าปกติหรือเปล่านะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีนี้ด้วยนะคะก็บางคนมีโอกาสได้เรียนได้เดินทางปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำออนไลน์ต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะหรือบางคนจะไปโฟกัสเกี่ยวข้องกับครอบครัววิถีครอบครัวงานครอบครัวหรือว่าความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นได้เช่นกันนะคะวันที่22กรกฎาคมนะคะเนปจูนถอยหลังนะคะซึ่งเนปจูนตอนนี้อยู่ในเรือนที่4ไม่ใช่เรือนที่5ของคุณก็ในเรื่องความรักนะต้องบอกว่าชาวพิจิกเนี่ยค่ะคือเนปจูนเวลาที่อยู่ในเรือนที่5ของคุณหลายๆคนเนี่ยใครเข้ามาจะค่อนข้างหลงเบลอๆงงๆจะรู้สึกทุกอย่างสิ่งมันสวีทหวานไปหมดเลยก็ไม่แปลกใจนะเกโบเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยค่ะรู้สึกถึงแบบเฮ้ยมีคนเข้ามาคุณรู้สึกได้ถึงความแบบรักแท้รู้สึกได้ถึงความหวานโรแมนติกแต่ช้าก่อนใช้สติเยอะๆ
คิดเยอะๆเอ้ยคนคนนี้เขาใช่หรือเปล่าเราต้องใช้เหตุและผลความจริงประกอบด้วยไม่ใช่แบบใครเข้ามาแล้วสุคนนี้ดีเขาโปรไฟล์ดีเขาต้องเป็นพ่อของลูกฉันแบบเนี้ยไม่ใช่คิดเยอะๆนะคะแล้วก็25กรกฎาคมนะคะดาวศุกร์เนี่ยเดินนำหน้าเดินไดเรกแล้วนะคะซึ่งดาวศุกร์คุณเนี่ยแป๊บนึงนะขอดูโพยนิดนึงดาวศุกร์คุณตอนนี้อยู่ในเรือนที่8นะคะก็คือเรื่องการเงิน Other People Money นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ลงทุนได้นะคะถ้าที่ผ่านมาใครที่คิดเฮ้ยอยากจะลงทุนช้าก่อนนิดนึงก็ดีเหมือนกันหรือว่าถ้าทำอะไรที่เป็นโอกาสเก่าๆคุณมีโอกาสที่ได้โอกาสจากสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นโอกาสใหม่เลยจังว่ามันจะค่อนข้างยากเหมือนกันต้องคิดเยอะๆนะคะไตร่ตรองถึงความถูกต้องเยอะๆหลังจากนี้ไปคือคุณจะลงทุนอะไรเนี่ยมีโอกาสเดือนนี้มีโอกาสเสี่ยงโชคได้ด้วยนะคะรวมไปถึงความรักที่ค่อนข้างจะแบบintimacy เห็นแล้วแบบมันชื่นมื่นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเซ็กซี่อะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะ27กรกฎาคมอังคารเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณนะคะจังว่าการงานของคุณโดยเฉพาะงานที่เป็นงานประจำอะค่ะคุณจะเดินหน้าเต็มสตรีมเลยคือจะค่อนข้างแอคทีฟเพิ่มมากขึ้นระวังโมหะโทสะทะเลาะกับหัวหน้าหรือว่าลูกน้องคุณนิดหนึ่งเนาะช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าบางทีด้วยความเป็นอังคารเนี่ยมันจะแบบแรงอะแล้วมันไปอยู่ในเรือนของการทำงานถ้าคุณไม่เอางานที่ทำแบบลงไปในส่วนของการลงมือทำจริงๆเนี่ยบางทีมันจะไปออกอย่างอื่นได้ก็จะไปทะเลาะกับหัวหน้าได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะหรือบางคนอาจจะหันมาปัดฝุ่นดูแลตัวเองมากขึ้นรวนร่างฉันต้องเป็นอย่างนี้หุ่นฉันต้องเป็นแบบนี้หุ่นฉันต้องดีขึ้นก็ได้นะคะ30กรกฎาคมพฤหัสกุมกับพลูโตนะคะซึ่งเขาจะอยู่ในเรือนที่3ของคุณนะคะมีโอกาสได้พบรักนะคะจากการเดินทางการเรียนออนไลน์พี่น้องเพื่อนบ้านใครญาติแนะนำมาให้รอบนี้เป็นรอบที่2ในรอบปีนะคะเขาบอกว่ามันเป็นวันที่ทำให้คุณอะมองโลกในแง่ดีและรู้สึกถึงความสำเร็จที่เป็น large scale คือขนาดใหญ่นะคะความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ได้มันมีโอกาสเป็นไปได้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าการทำงานก็แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะโอกาสที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือว่าความสัมพันธ์ที่เคยเข้ามาทักทายแล้วห่างกันไปคุณจะรู้สึกได้ว่าเออมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะกลับมาอีกครั้งนึงนิดนึงนะใครมาดูแล้วแบบช่วยคอมเมนต์แจ้งนิดนึงนะช่วยเช็คช่วยเป็นกระบอกเสียงบอกจังว่าไฟโอเคหรือเปล่าหรือวันนี้แจงไม่ได้เปิดไฟโอเคหรือเปล่าเพราะว่าแจงอ่ะจัดไฟจนหน้าเป็นฝ้าแล้วเนี่ยสุดท้ายวันนี้ไม่ได้ใช้ไฟซึ่งแจงว่ามันโอเคส่วนตัวแต่ถ้าใครบอกมืดก็จะเปิดไฟนะคะแล้วก็วันที่4กรกฎาคมฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะฟูลมูนลูน่าอีคลิปนะคะเกิดขึ้นในเรือนที่3ของคุณก็จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่มีโอกาสได้เดินทางได้ลงทุนได้เรียนคุณจะมีความจริงจังซีเรียสมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันไปเกิดในราศีที่3ซึ่งเป็นมังกรใช่ไหมคุณจะมีความจริงจังซีเรียสมีความเป็นผู้นำสูงมากคิดอะไรแบบย้ำคิดย้ำทำเข้าไปอีกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีนักในการจัดตารางงานที่มันสำคัญหรือว่าการเซ็นเอกสารสัญญานะแต่ว่าถ้าอะไรที่เป็นเล็กๆน้อยๆทำได้วันที่8กรกฎาคมนะดาวพุธสแควร์กับดาวอังคารนะคะซึ่งพุธคุณตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการเดินทางไกลการเรียนต่อบางคนเผลอๆอะได้ส่งไปดูงานจะบอกว่ามันกำลังคิดนะเพราะว่าช่วงนี้เราห้ามเดินทางกันใช่ไหมแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะได้เดินทางหรือว่าได้ประชุมแบบเหมือนอาจจะเป็นเวอร์ชวลก็ได้นะคุยโทรศัพท์ออนไลน์กันนะคะกับต่างชาติเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเข้ามาเยอะแล้วก็เรื่องการงานที่เป็นงานประจำที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทีนี้พุธฉากกับดาวอังคารน่ะคุณจะต้องระวังในเรื่องของการพูดนิดนึงนะบางคนเนี่ยพูดจะตรงมากเกินไปจนคนจะเกลียดเอาได้ใจเป็นประจำคือเหมือนกับว่าดู aggressive เกินไปดูตรงเกินไปแล้วก็บางทีเขาบอกว่าเหมือนกับคนจะมองว่าคุณก้าวร้าวจริงๆไม่ใช่บางทีพูดตรงก็เท่านั้นเองนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงบางทีมีโมหะโทสะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ12กรกฎาคมพุธถอย
พูดเดินนำหน้าแล้วนะคะการติดต่อสื่อสารการทำออนไลน์ต่างๆดีเยี่ยมนะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกได้ถึงความคล่องตัวความเบาความแบบเฮ้ยมันโฟลว์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มันยังทำมุมอาทิตย์ทรายกับเนปจูนด้วยก็แสดงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการได้สำรวจตลาดโอกาสใหม่ๆคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณได้แปลงเอางานอดิเรกมาทำอะไรที่ผ่านสื่อโซเชียลงงไหมสมมุติบางคนไปเรียนแต่งหน้ามาณเวลานี้เป็นวันที่ดีมากที่คุณจะได้แรงบันดาลใจในการเอาสิ่งนั้นมาพูดออกสื่อออกโซเชียลมาสอนมาให้ความรู้คนอะไรทำนองนี้นะคะอันนี้คือเรื่องสมมุติแต่คุณลองดูอะไรที่คุณได้ไปเรียนมาใหม่ๆคุณมีโอกาสได้ทำลงโซเชียลหรือว่ามาสอนคนได้นะคะแล้วก็วันที่14กรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์นะคะทำมุมตรงข้ามกับพฤหัสนะเขาบอกว่าเกิดขึ้น1ครั้งในรอบปีนะคะจะนำพามาซึ่งความรู้สึกสำเร็จอย่างมหาศาลโอกาสใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจับต้องได้มันใช่ไม่ใช่แบบเป็นแค่เรื่องมโนแต่มันเป็นเรื่องที่แบบเออฉันทำได้จริงๆทำนองนี้นะคะแล้ว15กรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์นะคะทำมุมตรงข้ามกับพลูโตนะคะก็เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะได้แบบเหมือนเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันอยู่ลึกลงไปในจิตใจของคุณนะคะเพราะพลูโตมันเกี่ยวข้องกับพวกอดีตชาติเกี่ยวข้องกับบาปกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่แบบลี้ลับแล้วอาทิตย์ก็คือเป็นสิ่งที่แสดงออกสู่คนข้างนอกบางที่อยู่ๆคุณแบบแวบรู้เซนส์แรงช่วงเวลานั้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็20กรกฎาคมนิวมูนเกิดขึ้นนะคะในราศีควันเซอร์นะคะก็กรกฎนี่แหละใช่ไหมก็มันเป็นสิ่งที่จะแสดงให้ออกให้เห็นถึงการที่คุณนะคะความจริงต่างๆถูกเปิดเผยเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ที่บอกไปก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางไกลต่างๆได้เช่นกันเบลอมันไม่มืดกันไปใช่ไหมคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวแจงขอยัดหยิบไพ่ทาโร่นะคะ10ใบหลักนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะก็ได้ไพ่ราชาถือถ้วยนะคะเดือนนี้นะคะก็มันจะมีความเป็นน้ำนะคะความเข้าอกเข้าใจความใส่ใจความดูแลคนอื่นเพิ่มมากขึ้นราชาถือเหรียญด้วยการเงินคุณจะดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ก็เดินนำหน้าแล้วเนาะแล้วก็การทำอะไรเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่บ้านอ่ะบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินจะค่อนข้างมีความมั่นคงเกิดขึ้นมากๆเลยนะคะมีออปชันมีทั้งเลือกเข้ามาในชีวิตเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะหลังจากนี้นะคะแล้วคุณก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกอะไรดีอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการเรียนต่อการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิการได้ไปสอนคนอ่ะจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับตัวคุณนะคะแล้วก็ไพ่เงินขึ้นอีกแล้วนะคะเงินก้อนใหญ่กำลังจะตกเข้ามานะคะลองดูนะแล้วก็โอกาสที่ดีมากๆนะคะมีคนมาบอกข่าวคุณบอกไปแล้วว่าทำอะไรเกี่ยวข้องกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทำได้ดีมากๆขออนุญาตพูดแทรกนิดนึงเนาะก็เพราะว่าแจงอะช่วงนี้ทำรายการที่สัมภาษณ์คนนะคะอยากให้ลองฟังอะเพราะว่าแต่ละคนแบบเป็นมาสเตอร์มายด์เป็นคนที่แบบมีของต้องสำแดงแล้วอยากจะถ้าใครว่างก็ลองฟังดูเผื่อว่าจะได้อะไรไปนะคะเพราะว่าแนวคิดแต่ละคนมันก็แบบมีอะไรอะมีอะไรกันทั้งนั้นอะนะคะเผื่อได้แบบเฮ้ยเราก็เจอเรื่องประมาณนี้อยู่นะทำนองนี้แล้วก็แบบลองเอาเป็นตัวอย่างก็ได้The Tower เกิดขึ้นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างฉับพลันกระทันหันนะคะอะไรที่มันไม่ดีจะจบลงแล้วก็ได้ไพ่ราชาถือไม้เท้าอีกแล้วไพ่แบบ3ราชาเลยนะแสดงว่าเดือนนี้เป็นเดือนเฮงๆของคุณนะอ่ะไพ่การเงินใหญ่มากไม่อ่านได้ไหมไพ่ดีขนาดนี้นะอ่ะก็ลองดูนะคะคือมาเดือนนี้เนี่ยแจงหยิบไพ่ให้พิจิกแบบเลิศหรูอลังการงานสร้างมากอ่ะคุณมีความสำเร็จที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงมากๆเลยเพราะว่าคุณมีไพ่ใหญ่เกิดขึ้นถึง3ใบจริงๆ4ใบด้วยซ้ำนะเป็นการงานการเงินมาครบ
ถ้วนนะคะคือราชา3อันเลยอะทำอะไรก็สำเร็จในช่วงเดือนนี้นะถ้าที่ผ่านมารู้สึกผิดพลาดผิดหวังเสียใจหรือรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันไม่สำเร็จสักทีนึงอะนะคะจังหวะนี้คุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงหรือคุณจะได้รับการเปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกเนี่ยกดดันตัวคุณให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าคุณไม่อยากเปลี่ยนคุณก็จำเป็นต้องเปลี่ยนนะคะใครที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับในเรื่องของครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินดีมากๆๆๆนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเลือกไม่ได้ฉันมีออปชันเข้ามาในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะฉันไม่รู้จะเอายังไงดีจะเลือกทางไหนดีนะคะถ้าที่บอกไปนะลองดูอะไรที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนเนี่ยค่ะจะเหมาะกับคุณมากๆได้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะก็ลองดูมันมีเหมือนกับโอกาสที่เข้ามาถ้าคุณจะต้องไปพูดให้ความรู้คนตรงเนี้ยจะดีมากๆเลยนะคะกับตัวคุณนะก็ถ้าสรุปในเรื่องของการงานนะคะมันมีโอกาสใครถามถึงเรื่องได้งานใหม่จังว่าได้อยู่แล้วถ้าหัวหน้าคุณเป็นเพศตรงข้ามด้วยคือเขาเอ็นดูคุณมากๆตอนนี้รอคอยอยู่นะคะยังไงก็ได้อยู่แล้วถ้าจะเห็นจากไพ่เนาะคือมี3ไม้เท้าเป็นการรอคอยใช่ไหมเรารู้สึกว่ารอเราคิดถึงถ้าเป็นเราเป็นผู้ชายคนนี้แล้วเรายืนอยู่แล้วเหมือนกับยืนสักพักแล้วไหมฉันต้องพิงแล้วไหมเพราะมันยืนมาสักพักแล้วว่ามันเหมือนกับหรือแบบเหนื่อยแล้วเมื่อยแล้วอ่ะต้องหาที่เกาะแล้วอ่ะแต่จะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสีเหลืองทองอร่ามตาแสดงว่าสิ่งที่โอกาสที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันดีกับคุณมากๆเพราะฉะนั้นถ้าถามแจงถามว่างานคุณจะได้ไหมได้แล้วถ้าบอกไปอีกอย่างก็ลองดูงานที่ทำกับครอบครัวที่ดินเพศตรงข้ามดีมากๆนะคะเป็นหัวหน้าสมมติว่าใครมาชวนทำงานถ้าเป็นเพศตรงข้ามไปเพศเดียวกันรอก่อนนะคะไม่ใช่จังหวะนะคือหรือถ้าอยากไปจริงก็ไปได้แหละเพียงแต่สุขว่าอันนี้มันจะดีคุณมากกว่าแล้วก็เรื่องการเงินอ่ะใครที่รอทำเอกสารสัญญาต่างๆก็ดีเลิศเหมือนกันมีโอกาสได้กู้ยืมเงินทำได้มีโอกาสที่จะใช้คำว่าอะไรล่ะเหมือนกับเซ็นสัญญาได้นะคะก็เงินก้อนใหญ่เข้ามาเยอะมากยังไงก็สำเร็จเงินแบบราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญแล้วก็10เหรียญอันนี้เป็นไพ่การเงินที่ค่อนข้างจะใหญ่เนาะรวมไปถึงกับดาวศุกร์ที่อยู่ในเดือนที่8ของคุณคือไพ่ดีอะถ้าดีไม่ค่อยอยากพูดเยอะนะคะ ก็คือดาวศุกร์อะอยู่ในเดือนที่8ของคุณซึ่งเดือนที่8เนี่ยจะบอกว่าเรื่องเสี่ยงโชคก็ลองดูหรือว่า other people money คุณอาจจะลงทุนคุณอาจจะได้เงินมามีคนให้เงินมาไม่ต้องทำงานมีคนให้เงินมาก็ได้นะคะลองดูนะแล้วก็เรื่องการเรียนนะคะการเรียนนะคะต้องพูดเยอะนิดนึงแต่ว่าได้ไพ่ราชาถือดาบมาอีกแล้วแสดงว่าคุณเนี่ยอะไรที่คุณพูดไปคุณศึกษาเล่าเรียนไปมันสำเร็จสูงมีอุปสรรคก้อนเมฆอยู่ข้างหลังก็จริงแต่มีนกบินออกมาแล้วเห็นไหมแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะถ้าเห็นต้นไม้ความรู้สึกมันจะเหมือนมีลมอยู่เหมือนกันนะลมฝนอุปสรรคแต่ว่าคุณนั่งด้วยความมั่นใจบนม้าหินที่มันแข็งแกร่งอะเพราะฉะนั้นอะเรียนยังไงก็แบบเบเบแล้วอีกอย่างดาวเดือนนี้มันย้ายไปอยู่ในเรื่องการเรียนยังไงคุณก็สำเร็จนะถามว่าจะสอบได้ไหมสอบได้ได้ทุนแบบนี้มีโอกาสอะไรอีกสุขภาพเนี่ยหันมาดูแลตัวเองนิดนึงเนาะพยายามนิดนึงนะคะแต่จะเห็นได้ว่ามีดาวอังคารย้ายไปอยู่ในเรือนที่6ของคุณเนี่ยจังว่าหลายคนเนี่ยค่ะมีโอกาสที่แบบลดหุ่นดีเกิดขึ้นผอมสวยขึ้นดีหรือเปล่าลองมาแบบคอมเมนต์บอกได้นะคะมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นหันมาดูแลแอคทีฟมากขึ้นแล้วนะคะถ้าถามเรื่องความรักนะก็มีโอกาสได้เจอคนแบบมากหน้าหลายตาดินน้ำลมไฟมากันหมดเลยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของคนที่ครอบครัวแนะนำติดต่อมาให้ก็ได้นะคะในส่วนของราศีมังกรก็ได้เนาะตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวจังขออนุญาตเปิดไพ่มันเหมือนอะไรที่ไม่ดีอ่ะคุณปล่อยจบลงอ่ะพอคุณปล่อยจบลงมันง่ายดีขึ้นมากมากเลยซึ่งแจ้งว่าชาวพิจิกอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างใจเด็ดอะค่ะจะแบบเด็ดขาดกับชีวิตคือถ้าสมไม่ใช่ปั๊บฉันไม่เอาค่ะฉันบายก่อนทำนองนี้นะแล้วก็คนที่เข้ามาก็ลองดูเมษหรือว่าพฤษภเป็นหลักนะแต่จริงๆแล้วที่บอกไปเดือนนี้มันมีดินน้ำลมไฟเข้ามาค่อนข้างจะครบนะคะเพราะนั้นก็มีโอกาสได้เจอค่ะถ้าอะไรที่ไม่ดีอยู่ปล่อยจบก็ปล่อยจบไปนะคะ
มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้คุณต้องเลือกนะคะแล้วก็เจอกันออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะคะปุบปับก็ผ่านแบบทักเฟซมาหรือว่าอะไรล่ะ Instagram มาแบบนี้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวแจ้งจะขออนุญาตหยิบเป็นไพ่ Oracle นะคะreconciliation นะคะใครที่รอความสัมพันธ์เก่าๆนะคะถามว่าโอกาสกลับมาไหมมีโอกาสที่จะวนกลับมาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ไพ่ happily ever after นะคะก็มีความสุขจะใช้คำว่าตลอดกาลปาวสานมันก็คงจะไม่ขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าถ้าแปลมันก็เนี่ยมันก็มีความสุขยาวๆตลอดไปนะคะintersection บางคนก็แบบมาถึงความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยฉันต้องเลือกฉันจะไปทางไหนดีนะคะ goddess of fire ก็เลือกคนที่เป็นธาตุไฟเป็นหลักก็ดีค่ะไฟก็คือเมษสิงห์ธนูเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วเป็นเมษนะคะ soul searching ก็เหมือนบางคนก็ตามหาคนที่สุขเอ้ยมาเติมเต็มทาง spiritual ไม่ใช่แบบว่าเพียงแค่มาเพียงแค่แบบเอ้ยเขาหล่อเขาดูดีแต่ว่ามันมีเติมเต็มทางจิตวิญญาณของคุณแบบอยู่แล้วสบายอยู่แล้วเย็นนะคะและไพ่จบคือ love yourself นะคะรักตัวเองก่อนนะคะก็ได้เจอคนที่แบบถูกใจเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะบอกไปแล้วนะว่าไพ่แบบรุนเดือนนี้คือคุณดีมากๆก็ลองดูมันมีโอกาสประสบความสำเร็จอะไรต่างๆดีเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าดีไม่ดียังไงก็มาฝากคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ